ผมจะทำการทดสอบสายไฟ2ยี่ห้อความยาวที่30เซนติเมตรทั้ง2เส้นยี่ห้อ ANT กับยี่ห้อ Interlink Y and Cable ยี่ห้อ ANT Cable รหัส60227หมายถึงฉนวน PVC IEC 53เป็นสายชนิด VKFสายอ่อนฉนวน2ชั้นขนาด2คูณ1สแควร์มิล PVC PVC ทนแรงดันสูงสุด300โวลต์เมื่อวัดเทียบลายกับนิวทอลและทนแรงดันสูงสุด500โวลต์เมื่อวัดเทียบลายกับลายทนอุณหภูมิสูงสุดได้ที่70องศาเซลเซียสมาตรฐานอุตสาหกรรม11เล่ม5ปี2553TCC Cable ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสาย VKF เหมือนกัน1สแควร์มิลทนอุณหภูมิ70องศาเหมือนกันทนแรงดันสูงสุดที่300โวลต์มาตรฐานอุตสาหกรรม 11-2531เคเบิล17 Interlink Y and Cable น้ำหนัก15กรัมน้ำหนัก15กรัมเท่ากันมีทั้งหมด29เส้นวัดได้ 0.18 มิลต่อ1เส้นวัดเส้นผ่าศูนย์กลางทั้งเส้นได้ 2.31 มิลทั้ง2เส้นมีทั้งหมด32เส้นเซตซีโร่เส้นผ่าศูนย์กลางสายทองแดงแต่ละเส้น 0.18 มิลจำนวนเส้นทองแดงยี่ห้อ N29 ส่วนยี่ห้ออินเตอร์ลิงค์นี่32เส้นเส้นผ่าศูนย์กลางทองแดง 0.18 มิลเท่ากันสายของอินเตอร์ลิงค์นี้มีเส้นทองแดงมากกว่ายี่ห้อแอน3เส้นเส้นผ่าศูนย์กลางสายสีดำ 2.6 มิลเส้นผ่าศูนย์กลางสายสีขาว 2.6 มิลตัวนี้จะวัดอุณหภูมิของสายยี่ห้อ ANT ส่วนตัวนี้จะวัดอุณหภูมิของสายยี่ห้อ Inter โดยใช้เบรกเกอร์กันดูดถ้าไฟไหลไปและไหลกลับไม่เท่ากันมันก็จะตัดผมจะใช้เตาอินฟราเรดขนาด 2,200 วัตต์เป็นโหลดปล่อยไปที่ 2,200 วัตต์ยี่ห้อ ANT อุณหภูมิ 3-4 องศาส่วนตัวนี้เพิ่งขึ้นมา 3-4 องศาANT ขึ้นมา35องศาเซลเซียสส่วนอินเตอร์ยังอยู่34องศาเซลเซียสขึ้นมา35องศาเซลเซียสเท่ากันแล้วอ
ANT ขึ้นมา36องศาเซลเซียสแล้วก็ตกเหลือ35องศาเซลเซียสANT ขึ้นมา36องศาเซลเซียสยี่ห้ออินเตอร์ยังอยู่35องศาเซลเซียสตอนนี้เป็น36องศาเซลเซียสเท่ากันแล้วยี่ห้อ ANT ตกมาเหลือ35องศาเซลเซียสส่วนยี่ห้ออินเตอร์ยัง36องศาเซลเซียสพอเข้าตีนปลายปรากฏว่ายี่ห้ออินเตอร์อุณหภูมิสูงกว่า ANT แต่ตอนต้น ANT จะสูงกว่ายี่ห้ออินเตอร์ตอนนี้เป็น36องศาเซลเซียสเท่ากันแล้วต่อไปจะเป็นการทดสอบการลามไฟของสายไฟทดสอบการลามไฟยี่ห้ออินเตอรไม่ลามไฟไม่ลามไปเช่นกันผลการลามไฟใกล้เคียงกันสายสีน้ำตาลกับสายสีฟ้าเป็นมาตรฐานมอกอใหม่ส่วนสายสีดำกับสีเทา
เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมเก่าความเหนียวพอๆกันลองเผาอีกทีการล้างไฟพอๆกันยี่ห้อ ANT กับ Interlink Wire and Cable สายไฟที่ใช้ทดสอบยาว30เซนติเมตรน้ำหนัก15กรัมเท่ากันทั้ง2ยี่ห้อจำนวนเส้นทองแดงของยี่ห้อ ANT 29เส้นส่วนของ Inter 32เส้นเส้นผ่าศูนย์กลางสายทองแดงอยู่ที่ 0.18 มิลเท่ากันทั้งคู่เส้นผ่าศูนย์กลางสายไฟยี่ห้อ ANT 2.31 มิลส่วนยี่ห้อ Inter 2.6 มิลใช้โหลดเป็นเตาไฟฟ้าอินฟราเรดขนาด 2,200 วัตต์เปิดที่5นาทีได้36องศาเซลเซียสพอๆกันส่วนสารหน่วงไฟทั้ง2ยี่ห้อมีใกล้เคียงกันสรุป2ยี่ห้อนี้ยี่ห้อ ANT เป็นรองกว่า Inter เล็กน้อยในทุกๆด้านสายไฟอ่อน VKF วงเล็บ IEC53 ขนาด 2x1 สแควร์มิลเป็นสายแบนฉนวน2ชั้นถ้าเป็นมอก 11-2531 สายลายก็คือสายที่มีไฟจะเป็นสีดำส่วนสายนิวทรอลก็คือสายที่ไม่มีไฟก็จะเป็นสีขาวหรือสีเทาส่วนมาตรฐานมอกใหม่11เล่ม 5-2553 สายลายจะเป็นสีน้ำตาลและสายนิวทรอลจะเป็นสีฟ้าจ่ายกระแสสูงสุดได้ที่12แอมป์ถ้าเป็นของไทยาสกิจะจ่ายกระแสสูงสุดได้ที่14แอมป์สาย VCT จะเหมือนกับสาย VKF ต่างกันที่ฉนวนรอบนอกเท่านั้นของ VCT จะกลมส่วนสาย VKF จะแบนสาย VKFและสาย VCT จะใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเช่นพัดลมทีวีมอเตอร์แต่มอเตอร์จะนิยมใช้สาย VCT มากกว่าเพราะฉนวนภายนอกใหญ่กว่าและปลอดภัยกว่าถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ